ตอนนี้ทุกคนนะร้านของคุณขายไม่ได้แล้วใช่ไหมล่ะคนเพราะอะไรคนไม่ออกจากบ้านจีนคนจีนก็ไม่มาฝรั่งก็น้อยลงแล้วก็กระแสนี้ไม่รู้จะอยู่ถึงไหนเข้าใจป่ะที่สะดวกที่สุดเลยคือทำไงก็ได้ที่ลูกค้าคุณไม่ต้องออกจากบ้านคุณยังได้ลูกค้าเดิมแต่ไม่ต้องออกจากบ้านต้องคิดขายวิชาชีพใช่ไรคุณขายลูกศิษย์ผมคนนึงซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ก็ขายวิชาซ่อมมอเตอร์ไซค์ทำหนังสือเล่มเล็กๆออกมาหนึ่งบอกว่าซ่อมยังไงโอ้โหหนังสือของเขาชื่อว่าวิชามานเล่มละ1,200อ่ะใหญ่กว่านี้หน่อยเดียวขายได้เป็นล้านได้เป็นล้านบาทเปิดร้านเสริมสวยก็ได้นี่เห็นไหมลูกศิษย์ของผมคนนึงโอ้โหไปทำสอนวิชาชีพการเปิดร้านเสริมสวยรวยเลยโอ้โหเขาขอบคุณผมส่งมาเดือนละครั้งบางทีเดือนละ2ครั้งเดือนละ3ครั้งตลอดเวลาขอบคุณที่เปลี่ยนชีวิตของเขาเพราะว่ามาจุดประกายว่าให้เขาทำคอร์สออนไลน์สอนดิเอาง่ายๆเลยตอนนี้คุณทำได้เลยคือเปลี่ยนหน้าร้านของคุณตอนนี้ถ้าคนใครมีหน้าร้านอยู่นะเปลี่ยนหน้าร้านของคุณถ่ายวิดีโอไปเรียนคอร์สนี้ชื่อว่าไลฟ์ครั้งละล้านไลฟ์ครั้งละล้านนี่คุณช็อตคัทไปเลยช็อตคัทไปเลยคุณไม่มีเวลาละบางคนเนี่ยแบบว่าอาจารย์หนูรอวันที่8ไม่ไหวใช่ป่ะวันที่8ที่เราจะมีคอร์สไลฟ์ออนไลน์ออนไลน์มือใหม่เราจะมีวันที่8นะครับบ่ายโมงตรงสอนสดทั่วพร้อมกันทั่วประเทศออนไลน์มือใหม่นี่คือปูเบสิกพื้นฐานเลย1-9สเต็ปนะมี9สเต็ป9ขั้นตอนเนี่ยเอาแบบคุณจากไม่เป็นอะไรเลยแล้วรวยเลยเอางี้ดีกว่าขายได้เลยโอเค9สเต็ปแล้วจะทำเป็นแบบเป็นหลักสูตรขึ้นมาเลยเว้ยคุณเอาไปสอนต่อเอาคู่มือไปสอนต่อคนทั่วโลกได้เลยแต่อันนั้นคือคอร์สออนไลน์มือใหม่แต่ถ้าใครบอกอาจารย์หนูรอไม่ได้ละวันที่8ไกลเกินไปหนูจะตายอยู่ละโอเคถ้างั้นหลายครั้งละล้านคอร์สนี้ผมแชร์เคล็ดลับของคนที่คนจีนที่ไลฟ์ครั้งเดียวได้เท่าไหร่2 ชั่วโมงได้1,000,000 บาทโหแล้วผมเอาของเขามาแชร์หมดเลยแล้วตัวผมเองก็ทำด้วยตัวผมเองนี่ไลฟ์ครั้งละ3 ล้าน 5 ล้านนี่ไม่เป็นเรื่องปกติเลยนะใครที่มีไลฟ์ครั้งละล้านแล้วก็ยังติดขัดการทำตัวเองให้มีเสน่ห์แล้วน่าสนใจแล้วมีพลังที่หน้ากล้องนะคะไปลงเพิ่มเลยเสน่ห์หน้ากล้องแต่วันนี้ใครที่แบบเฮ้ยเอาทั้งคู่เลยไปเรียนไปเริ่มต้นคุณรู้ไหมว่าถ้าหน้าร้านคุณมาปรากฏอยู่ในออนไลน์ yes. วันละ100,000-200,000เนี่ยมันทำได้นะใช่แล้วมันง่ายมากเลยขอแค่คุณรู้วิธีที่มันถูกต้องเปลี่ยนคือจริงๆเวลาคุณล้อมรอบตัวเองด้วยสินค้าอะไรมันก็น่าสนใจระดับนึงแล้วนะคุณก็เอามือถือเนี่ยยกตัวอย่างเป็นลูกศิษย์ของผมคนนึงเขาทำธุรกิจสัญญกรรมผมแนะนำเขาแล้วก็บอกออนไลน์เลยไลฟ์แล้วก็ตอนที่เขาทำสัญญกรรมให้ลูกค้าก็ขออนุญาตลูกค้าก่อนถ้าเขายอมก็โอเคไม่ต้องให้เห็นหน้าแล้วก็ทำให้ดูโอ้โหคุณคนดูกันหนำคราวนี้คิวเขาแน่น3สาขานี่คือวุ่นตลอดแต่ก่อนซบเซามาก3สาขาซบเซามากพอถ่ายไลฟ์เท่านั้นแหละปังเลยแล้วคนตอนนี้ไม่ออกจากบ้านทำไงเขามีอะไรทำก็มองในออนไลน์ใช่ก็มามือถือดูเข้าใจป่ะแต่คุณก็ต้องมีวิธีถึงเขาอะคุณก็ต้องมีวิธีทำไงที่จะถึงเขาผมบอกความลับไปอยู่ในคอร์สชื่อว่าเสน่ห์หน้ากล้องกับไลฟ์ครั้งละล้านสรุปก็คือจากศูนย์เรียนนี่เลยออนไลน์มือใหม่โอเคออนไลน์มือใหม่นี่สอนตั้งแต่สเต็ปวันเลยสเต็ปวันศูนย์ไปถึงสเต็ปหนึ่งไปถึง9เลยผมจะทำเป็นหลักสูตรแล้วคราวนี้อันนี้เนี่ยคือทุกคนคุณเอาไปสอนแบบออนไลน์เบสิกให้ทั้งโลกได้เลยผมบอกได้เลยนี่ประเทศไทยนี่ก้าวหน้าสุดแล้วก้าวหน้าสุดแล้วเรื่องการขายของในออนไลน์เนี่ยการขายของในขายของแชทคอมเมอร์สอินบ็อกซ์อะไรหลายแหล่เนี่ยโอ้โหประเทศไทยนี่อันดับหนึ่งของโลกผมมีตัวเลขเอามาโชว์ด้วยนะไม่ใช่ว่าพูดอันดับหนึ่งของโลกแบบลอยๆขึ้นมาอันนี้แบบแบ็กด้วยข้อมูลสถิตินะครับสรุปเลยง่ายๆจบทุกปัญหาไม่ว่าจะค่าเช่าไม่ว่าจะเศรษฐกิจไม่ว่าจะคนไม่ออกจากบ้านทุกปัญหาเลยค่ะ3 คลาสเนี้ยคุณลงไปเลย